นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตโฉมนุสสัพปติราโภกิจฉังมัจจานัจชีวิตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานามุปปาโทติอาบัติเอจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกิจกถาพลอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญาราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้มีการกำหนดพิธีบุญอุปสมบทซึ่งมีคณะเจ้าภาพก็คือคุณใหญ่เลื่อนบุตรยศได้นำพาลูกหลานได้จัดกองบุญกองบวชเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อสายันบุญหนาก่อนการบวชได้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นก็คือได้บวชนายพลเดชบุตรยศหรือว่าพระพลเดชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าภาพปรารถนาจะให้เป็นทั้งบุญและกุศลแด่สาธุชนผู้มาร่วมงานจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือนั่งในอาการที่เป็นสัปปายะนั่งเพียบไม่ไหวก็ไปนั่งเก้าอี้ก็ได้ได้ย่ายนั่งเก้าอี้คนก็ได้มันจะบอกตัดแขนปวดขาวันนี้คณะเจ้าภาพได้นิมนต์ให้มาเทศก็ไม่รู้ว่าจะเทศได้หรือเปล่าสิมวนโมบุญนะมวนคือเทศสามธรรมะได้เทศสามธรรมะมันก็อีกกรณีหนึ่งแบบหนึ่งเนาะก็ทนฟังเอาแน่เสียงจักเป็นอย่างตุกมากตั้งแต่2 ปีมานี่อากาศเปลี่ยนแต่เสียงหายหมดเสียงจะแหบเสียงจะแห้งแล้วเรือเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงจะเป็นอยู่อย่างสีตลอดนะอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ฟังนะต้นฟังเอาเสียงแหบเสียงแห้งนี่แหละนะวันนี้ทางเจ้าภาพนะได้ปรารภงานอุปสมบทเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนก็คือคุณพ่อสายันบุญหนาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราก็ถือว่าพวกเราได้เดินตามรอยของนักปราชญ์บัณฑิตก็คือได้เอาบุคคลที่ได้จากพวกเราไปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากุศลเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำทั้งในปัจจุบันและในอดีตทำในอดีตนั่นก็เรียกว่าบุพเพกตปุญญาตาที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญมามันจะส่งผลจะเกื้อกูลให้พวกเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างไม่มีปัญหาถ้าเราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วก็ติดตรงโน้นตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เรากระทำไว้ในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไว้ในอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างเราไม่รู้ว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตเมื่อมากรรมมันมาประจวบเหมาะมันก็ส่งผล กรรมที่เราทำในอดีตท่านก็อุปมาเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อนั่นแหละมันวิ่งไล่ตามทันเมื่อไหร่มันก็ตะคุบมันจึงทำให้เราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็มีปัญหาทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เจออุปสรรคเนาะบุญกรรมที่เราทำมาบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางทีเราไปที่โน่นไปที่นี่ไปบนบานศาลเปล่าเราก็บอกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่พระที่โน่นศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่แล้วแต่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือบุญที่เรากระทำบุญที่เรากระทำนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าไม่มีอะไรบังเอิญหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือในพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและมีผลมีเหตุและมีผลเราถ้าไม่มีบุญกุศลไปบนบานศาลกล่าวที่โน่นที่นี่ว่าดังศักดิ์สิทธิ์ถ้าบุญเราไม่ถึงไม่มีทางหรอกว่าจะสำเร็จได้ล่องลับตาเบิงว่าเกิดมากเท่าหน่อยจนกระทั่งตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่จนกระทั่งนี่แหละอายุปานนี่แหละเข้าไปบนบานจักหม่องจักบอนไว้แล้วมีกี่สถานที่ที่เราได้ประสบผลสำเร็จแล้วมีกี่สถานที่ที่เราไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยแล้วบางทีบางหม่องก็บอกว่ามองหันซักซิดผู้นั้นไปบนบานผู้นั้นไปขออันนั้นอันนี้ได้มองหันมองนี่ซักซิดไปขอนั่นขอนี่ขอโชคขอลาภได้เบิดแต่เข้าไปคือบ่ได้นั่นแหละคือถ้าเราไม่มีบุญจะไปบนบานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางสำเร็จก็จะบอกว่าบุญบ่หายย่อยให้บ่ย้อนบุญบ่หายแสนสิไกลกับเราไกลแม่นเห็นอยู่ต่อหน้าก็เอาบ่ได้อยู่ตรงหน้าเฮานี่แหละสิหยิบมือไปจับเอานี่ก็บ่ได้นั่นแหละคือเมื่อบุญเราไม่ถึงมันหรือว่าอันนั้นไม่ใช่สิ่งของเราบ่แม่นที่สิเฮาเฮ็ดไว้บ่แม่นสิ่งที่เฮาทำไว้ก็บ่มีทางสำเร็จเมื่อเรารู้อย่างนี้แหละจึงได้มีการปรารภบุญคุณยายเลื่อนก็เลยพาลูกหลานที่จะทำบุญกุศลโดยการได้บวชหลานชายเพราะเราคิดว่าบุญบวชทำกองบวชนั้นเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ที่จะส่งหนุนพวกเราถ้าโบราณก็บอกว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องจะได้เกาะชายคาลูกหลานขึ้นสวรรค์อันนี้ยิ่งบวชแล้วไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์เลยถ้าพ่อแม่ไม่ทำบุญพ่อแม่ก็ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็สามารถที่จะอุทิศบุญกุศลนั้นให้แผ่บุญกุศลนั้นให้ได้ที่บอกว่าพ่อแม่ได้มีโอกาสเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นั้นก็คือเมื่อบวชเข้ามาแล้วผู้บวชก็ต้องประพฤติปฏิบัติทำกิจวัตรหรือพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ของพระหน้าที่ในเบื้องต้นก็ไหว้พระสวดมนต์นี่แหละเป็นอันดับแรกทำวัดเช้าวัดเย็นนี่แหละกวาดอาวาสลานวิหารเจดีย์ในหน้าที่10ประการในหนังสือบนพิธีนี่เป็นเบื้องต้นถ้าสูงขึ้นมาก็ศึกษาเล่าเรียนถ้าสูงขึ้นมาก็ศึกษาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆอันนี้เรามีบุญส่วนโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องก็อุปถัมภ์ประทานพระลูกพระหลานมาบิณฑบาตก็ได้ถ้าตัวเองไปจังหันจังเพนไม่ได้ก็มีโอกาสได้ใส่บาตรทุกวันวันละเล็กวันละน้อยมีโอกาสได้สั่งสมบุญ ท่านจึงบอกว่าปุญญันเตปุริโสกยิรากยิราเตนะปุณปุนังตัมหิฉันตังกยิราทะสุโขปุญญสัพพโยถ้าว่าบุคคลต้องการบุญก็ควรที่จะทำบุญนั้นบ่อยๆทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสังสมบุญนำความสุขมาให้มีใครหรือเปล่าที่ทำบุญแล้วเกิดความเดือดร้อนไม่มีหรอกทำบุญไม่ว่าจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญอย่างเช่นเราบวชพระบวชหลานชายบวชลูกชายวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นบุญกุศลญาติพี่น้องที่อยู่รอบข้างก็แห่แหนโมทนาด้วยยินดีด้วยอันนี้เป็นบุญจิตใจก็ชื่นแจ่มเบิกบานมวลในบุญในกุศลตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปนอนบ่ได้กินบ่แซ่บนอนบ่หลับบ่ต้องเฮ็ดหยังหลายหรอกแค่ไปด่าผู้อื่นซื่อๆนี่ก็คิดอยู่เบิดคืนหลังเถื่อคิดอยู่เบิดคืนด่านี่ก็เป็นบาปเด้เป็นบาปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อต้องการบุญก็ควรที่จะทำบุญนั้นบ่อยๆทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ก็คือมันความสุขที่เกิดจากการทำบุญมันก็บอกผู้ใดบ่ได้เนี่ยไปบอกซูโม่เขาฟังกับบ่ได้ว่ามันความสุขยังไงสิบอกว่าโอ้ยข่อยเหตุบุญเหมือนข่อยมีความสุขจังซั่นบ่มีทางคนที่ขี้ที่ไปบอกโลดนี่สิไปพัฒนาจังได๋ก็ขี้ที่คือเก่าแม่นบ่ล่ะแล้วคนตะนีขี้เหนียวนั่นบ่มีทางได้เฮ็ดบุญสิใส่บาตรก้อนนึงแต่ละมื้อเข้าก้อนนึงก็ยังยากเด้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะแต่ว่าคันคนบุญมันบ่ต้องคิดตื่นขึ้นมาใจมันจดจ่อสิใส่บาตรแล้วนั่งถ่าล่อน่ะครูบาสิเขามาบิณฑบาตนี่คือแตกต่างกันระหว่างคนมีบุญกับคนบ่มีบุญนี่สิต่างกันคนมีบุญเห็นพระสิดีใจเด้น่ะดีใจโอ้มื้อนี้เป็นโสดเป็นลาภเป็นความดีคิดอยู่บ่ย่ายเห็นพระย่างสวนมาโอ้ยเป็นบุญของเฮาเด้เพิ่นว่าต้องกันทำบัดนี้คันคนมีจิตใจเป็นบาปเห็นพระสิคิดว่าโอ้ตัวซวยมาแล้วคนนี้หากินบ่มาคิดอยู่ว่านั่งนี่คิดอยู่คือสิบ่คิดเนาะเนี่ยสิเว้าเรื่องคนมีบุญกับคนมีบาปคนบุญกับคนบาปครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลเรียกว่านายบุญนะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าไม่ได้จนน้ำใจเป็นคนทุกข์ยากอาศัยอยู่หลังเฮือนหลังบ้านผู้อื่นหารับจ้างผู้อื่นทีนี้นายบุญนะก็มีหน้าที่ไปไถนาทุกวันไปไถนาวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านออกจากสมาบัติพระที่ท่านออกจากสมาบัติเนี่ยคือภายใน7 วันที่ท่านเข้าสมาบัติเนี่ยท่านจะไม่ฉันอะไรเลยบวานาคือ7 มื้อ 7 คืนนี่สิบ่ฉันหยังในขณะที่ท่านเข้าสมาบัติเนี่ยความหิวมันจะไม่รบกวนเพราะท่านระงับด้วยอำนาจสมาบัติแต่พอหลังจากออกจากสมาบัติแล้วเหมือนกับมีดโกนนี่มากรีดลำไส้ ไส้จะขาดไส้ปั่นป่วนกันเมื่อท่านออกจากสมาบัติแล้วท่านจะพิจารณาดูว่าท่านจะไปโปรดใครท่านจะไปโปรดใครคนที่ท่านจะไปโปรดสำหรับพระที่ออกจากสมาบัตินั้นท่านก็จะโปรดคนที่ทุกข์ยากไปโปรดคนจนคนบ่มีหยังสิอยู่สิกินก่อนที่จะไปโปรดนั้นท่านจะไปดูทีนี้พิจารณาดูว่าคนนี้มีศรัทธาหรือเปล่าแต่พิจารณาเบิ่งว่ามีศรัทธาบ่พอรู้ว่ามีศรัทธาท่านก็จะพิจารณาอีกว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วสามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านได้หรือเปล่าอนุเคราะห์สงเคราะห์นั่นก็คือสามารถที่เฮ็ดใส่บาตรน้ำเพิ่นได้บ่จังซี่นะเพราะว่าลังเทื่อมีศรัทธาซื่อๆแต่ว่าบ่มีเครื่องไสยธรรมบ่มีอันนั้นอันนี้ก็เห็นว่าก็ว่าแต่พระเพิ่นมาเสยไปซื่อๆก็มีเด้ลังเทื่อมีไสยธรรมแต่ว่าบ่สามารถที่จะเฮ็ดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสไปได้ท่านก็จะพิจารณาบอกว่าสามารถที่จะอนุเคราะห์ท่านได้หรือเปล่าท่านก็เห็นบอกว่าครอบครัวนี้สามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านท่านก็ออกจากที่พักตั้งแต่เช้าเดินไปโน่นที่ไถนาของนายบุญนะนายบุญนะเห็นหลวงพ่อสารีบุตรเดินมาก็บอกว่าทุกวันเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยมาเยี่ยมมาเยือนเลยวันนี้สงสัยว่าท่านคงจะต้องการน้ำดื่มก็เลยพักไถไว้ไปตักน้ำดื่มน้ำฉันน้ำล้างหน้าให้ท่านนี่คนนี่เป็นเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเห็ดเนี่ยเข้าเห็นพระซื่อๆนั่งเถื่อกับบนิมนต์เนี่ยบวายยังสับก็นิมนต์ท่านก็ถวายน้ำดื่มน้ำใช้พอถวายเสร็จก็ตัวเองก็ไปไถนาต่อหลวงพ่อสารีบุตรก็กำหนดเวลาว่าภรรยาของนายบุญนะเนี่ยออกเดินทางออกเอาอาหารมาส่งหัวหรือยังก็พิจารณาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในบ้านอยู่ถ้าจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็เกรงว่าภรรยาของนายบุญนะจะไม่เห็นเพราะว่าบ้านของตัวเองก็อาศัยอยู่หลังบ้านของชาวบ้านก็รอเวลาพอทราบว่าภรรยาของนายบุญนาเดินทางมาท่านก็เดินเข้าหมู่บ้านพอไปถึงระหว่างทางภรรยาของนายบุญนาก็บอกว่าอุ้ยทำไมวันนี้เราโชคดีเหลือเกินเคยคิดผมได้เห็นพระมาบอกว่าโชคดีเหลือเกินเป็นบุญเท่าเหลือเกินเคยคิดดูหลายคนถือบ่คอยพ่อซ่าได้เนาะบ่คอยพ่อซ่าสั่งที่ว่าช่วยแล้วกูเป็นไปคนกับกูประมาณนะคนภรรยานายบุญนะก็บอกว่าโอ้เป็นบุญเหลือเกินทุกวันที่เรามาบางวันมีเครื่องไตรยธรรมก็ไม่พบหลวงพ่อบางวันพบหลวงพ่อแต่ก็ไม่มีเครื่องไตรยธรรมแต่วันนี้เรามีทั้งเครื่องไตรยธรรมแล้วก็ได้พบหลวงพ่อด้วยก็เลยบอกว่านิมนต์กันหน่อยรับอาหารบิณฑบาตโปรดโปรดโยมแน่โปรดธาตุของหลวงพ่อแน่ว่าสันหลวงพ่อมันจะเป็นไปรับบิณฑบาตภรรยาของนายบุญนะถวายอาหารเกลี่ยลงในบาตรครึ่งหนึ่งหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าอาหารมีแค่นี้ท่านก็ปิดบาตรภรรยาของนายบุญนะก็บอกว่าหลวงพ่อให้หลวงพ่อโปรดโยมในชาติหน้าเถอะอย่าโปรดโยมในชาตินี้เลยคำว่าโปรดโยมในชาตินี้ก็คือบอกว่าบ่ต้องเหลือไว้รอที่ขน่อยเกิดมาทุกอย่างบ่มีอยู่มีกินข แต่ย้อนว่ากันหน่อยบ่เคยได้เฮ็ดบุญไว้ก่อนนั่นแหละจังเกิดมาทุกข์ยากเพราะฉะนั้นก็ให้หลวงพ่อนี่รับอาหารในเบิดสาต่อไปใหญ่กันหน่อยทุกข์ยากใหญ่กันหน่อยลำบากเนี่ยใหญ่กันหน่อยลำบากหลวงพ่อสารีบุตรก็รับจนหมดรับอาหารเสร็จอาหารที่จะไปส่งครัวก็หมดเพราะตัวเองเป็นคนรับจ้างก็ต้องไปขอข้าวชาวบ้านเขามาหุงป่าจะได้เขามาพอเห็ดอาหารไปส่งครัวเลยตะเว้นกระสวยเลยพอไปถึงที่นาครัวรอจนตะวันสายโด่งเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยก็นอนพักคนมีบุญก็จะทำไงคนมีบุญก็ทำไงแต่แม่นคนบ่มีบุญนี่เขาไปกันดิไปโวยวายใส่กันหนดหน่อยแต่ว่าภรรยาของนายบุญนะเนี่ยเข้าไปหาผัวแล้วก็ไปสะกิดบอกว่าเจ้าจะเฝ้าเครียดเด้อมื้อนี้เด้อเจ้าจะเฝ้าเว้าอีหยังเด้อฟังซะก่อนเมื่อนี่ก็ตั้งใจเฮ็ดอาหารมาแต่เช้าคอยมาพ่อหลวงพ่อสารีบุตรก็เลยถวายอาหารบิณฑบาตเพิ่นได้ถวายอาหารบิณฑบาตเพิ่นเบิดคอยกลับไปหาขอเขาปรุงอาหารจังได้กลับมาใหม่นี่ก็เลยสวยครัวได้ยินก็ว่าโอ้ยคนก็ได้เฮ็ดบุญด้วยกันเนี่ยคนมีบุญอยู่นำกันแน่ขันแม่คนบ่มีบุญกันหน่วยเป็นพี่น้องบ่ยายท้องเขาน้อยแล้วเนาะยังบ่เหลือแล้วผัวก็บอกว่าฉันก็ทำบุญเหมือนกันวันนี้หลวงพ่อมาที่นี่ฉันได้ถวายน้ำล้างหน้าถวายน้ำดื่มน้ำใช้ท่านทั้งสองคนทำจิตทำใจให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลท่านบอกว่าคนที่ทำบุญกับละที่ออกจากสมาบัติใหม่ๆถ้าปรารถนาอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปรารถนาเป็นเสนาบดีก็จะได้เป็นไม่เกิน7 วันปรารถนาอยากจะเป็นเศรษฐีก็จะสำเร็จผลถึงแม้ไม่ปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาอะไรบุญที่กระทำรักที่เป็นที่ท่านออกจากสมาบัติใหม่ๆนั้นทรัพย์สมบัติย่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเร็วพันบอกง่ายๆจะเห็นบุญทั้งตาเห็นบุญทั้งตาเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายทานกับพระที่ท่านออกจากสมาบัตินาที่นายบุญนักไถในวันนั้นน่ะกลายเป็นทองทั้งหมดลองพิจารณาเบิ่งเป็นไปได้บ่อันนี้คือคนมีบุญแต่ว่าคนบ่มีบุญบางเด็ดเป็นไงบ้างคนไม่มีบุญเจอพระช่วยโตช่วยเนี่ยเห็นพระโตช่วยมาแล้วหากินประมาณแล้วกูมือนี่ซื้อเลยก็คือสิบวัตซื้อเหมือนกับนายโกกะนายโกกะนี่เป็นนายพรานไปหาล่าเนื้อล่าซัดแต่ละมือฆ่าซัดตัดชีวิตวันหนึ่งเดินออกไปล่าสัตว์ละท่านก็เดินเข้าหมู่บ้านจะไปบิณฑบาตไปเห็นพระสวนมาโอ้โตสวยมากกูมือนี่หากินประมาณนึงก็ออกไปหาล่าสัตว์บ่ได้ยังจะโตขึ้นตามที่เจ้าของคิดนั่นแหละพระก็เขาไปบิณฑบาตมันจะเป็นความซวยของพระความซวยของทั้งสองคนเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเฮ็ดบุญเน็ตกรรมมากกรรมะกันกับองค์ตอนขาออกมาก็มาพ่อกันอยู่หม่องเก่ามาพ่อพระอยู่หม่องเก่านายโกกะก็เลยบอกว่าที่วันนี้เราหาอาหารไม่ได้เพราะพระรูปนี้เนี่ยย้อนว่าพระนี่แหละว่าเห็นพระก็เลยเกิดความซวย เพราะฉะนั้นผู้สิล่างช่วยว่าซะกู้หมาผ่านใส่หมา7-8 ตัวพาสิเหลือสมอแลนอยู่ที่เนาะทิมบาดทิมอะไรก็แลนขึ้นต้นไม้นั่นแหละเราก็ย่างตายด้วยกันได้พากันได้เนาะแลนขึ้นต้นไม้ขึ้นไปก็บ่สูงดอกนะคือบ่ไปบ่สูงเพราะตวิดหมาไหลบ่ถึงนี่ความมันดีมีความโมโหมีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยมีความโกรธอยู่ในจิตในใจเราก็บ่ยอมได้ผ่านเราก็เอาลูกศรเรานี่ไปแท่งตีนผ่านมึงไปใส่บ่รอดดอกว่าซั่นแท่งตีนซ้ายแล้วก็ยกขึ้นเอ็นขวาย้อนลงตีนขวาย้อนแล้วก็แท่งสลับกันไปสลับกันมาเฮ็ดได้แม่นคนมันย่างตายเนาะมันบ่ได้คิดถึงอีหยังก็ย่างเลยอีหยังสิหลุดสินั่นบ่นั่นจีวรเราเหี่ยลงมาติล่ะจีวรเราเหี่ยตกลงมาคุ้มโตห้องนายผ่านม้าก็ว่าเป็นผ้าม้าก็ว่าเป็นผ้าตกลงมาไม่ใช่เลยม้าล่าเนื้อเนาะม้าผ่านเขาเอิญบ้านเขาเอิญม้าผ่านมันก็ร่วมกัดติล่ะมันก็ว่าเป็นผ้าเนี่ยเป็นว่าขาเป็นโตตายเนี่ยแต่ในผ้านี่ก็ตายเนี่ยนี่ละคนมีบุญกับคนมีบาปเห็นพระจะคิดบ่คือกันเห็นพระเหนือหน้าบุญน้ำเข้ามาแล้วคนมาการคนบ่มีบุญเนี่ยโอ้ตัวซวยมาแล้วสิว่าจังซั่นแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้พวกเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาเป็นบ่อเกิดของบุญเป็นบ่อเกิดของบุญจึงได้ทำบุญจึงได้ตั้งกองบุญกองบวชขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีศรัทธาก็เป็นบ่อเกิดของบุญนี่แหละจึงได้สมกับที่อาตมาภาพได้ยกภาษิตว่ากิจโฉมนุสสัพพติลาโภเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้รู้ว่าการจะได้อัตภาพได้ชีวิตความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเราจึงได้พากันฝักใฝ่ในบุญกุศลการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากหลายเลยสิมานั่งจะคอจะแคร์อยู่นั่นหมดนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะการที่จะมาเป็นมนุษย์ที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยทุกคนที่นั่งอยู่นี้ต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานเขาเคยอยู่ในอดีตชาตินั่นแหละมีศีลห้าเป็นพื้นฐานเพิ่นบอกว่าคนเฮาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงแค่เท่ากับขี้ดินในปลายเล็บขี้ดินในปลายเล็บของเขาเนี่ยขี้ดินในแผ่นดินนี่หลายขนาดใดแต่พระเจ้าเอาปลายเล็บนี่ซ่อนขี้ดินขึ้นถามว่าขี้ดินในปลายเล็บกับขี้ดินในแผ่นดินนี่หลายปานใดภิกษุก็บอกว่าขี้ดินในแผ่นดินนั่นแหละหลายกว่าแต่ว่าขี้ดินในปลายเล็บนิดเดียวพระเจ้าจึงบอกว่าคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ณปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีประชากรเบิดโลกจักพันล้านแค่ไม่กี่พันล้านแต่ก็หมายว่าอุปมาเหมือนกับที่เป็นดินอยู่ที่ปลายเล็บนอกนั้นเป็นเหมือนกับแผ่นดินใหญ่เหมือนกับแผ่นดินใหญ่เหมือนกับแผ่นดินใหญ่หมายความว่าคนที่ไม่สามารถที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีมากมายเหลือเกินก็จะแบ่งไปใส่แน่ละไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่สิไป องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมาเกิดเป็นคนนี่ยากเหมือนกับท่านบอกว่าเต่าตาบอดตัวหนึ่งมันลอยอยู่ในทะเล100 ปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งแต่100 ปีมันติโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งทีนี้ในทะเลนั้นมันมีห่วงยางนอกล้อรถมีห่วงยางอยู่ในทะเลท่านบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เต่าตาบอดนั้นมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วมันจะสอดหัวเข้าในห่วงยางนั้นได้แค่%เดียวยังไม่ได้เลยนั่นแหละครับท่านจึงบอกว่ามันความที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันยากเหลือเกินเต่านั้นแถมยังตาบอด100 ปียังโผล่หัวขึ้นมาเป็นไปได้น้อยมากที่จะโผล่มาแล้วหัวมันซุกเข้าในบ่วงซุกเข้าในห่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์จึงควรให้ความสำคัญกับชีวิตให้มากอย่าจะใส่ชีวิตสเปะสปะอย่าจะใส่ชีวิตเลื่อนลอยเป็นมือบอกเกิดประโยชน์สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเจ้าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากอยู่แล้วประการที่2กิจฉังมนุษย์กิจฉังชีวิตตะกิจฉังมัจจานักชีวิตตังการเลี้ยงชีวิตกันยากการเลี้ยงชีวิตเป็นเรื่องที่ยากความเป็นอยู่การหาอยู่หากินนี่ยากเด้กลัวที่เฒ่ามาจนแขวบ่มีนี่ปากกัดตีนถีบจักเท่าใดแม่นบ่ล่ะยายรอดล่มรอดตายมาจักเท่าใดเทื่อแล้วแต่ละคนนี่ยากการบริหารเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนหลายอย่าง1ลมหายใจสิ่งสำคัญเลยนี่ลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกบ่เข้าก็ตายชีวิตของคนเฮามันเกี่ยวข้องอยู่กับลมหายใจเด้อย่าสิว่าเจ้าของเก่งจังซั่นบ่แม่นลมหายใจของเฮานี่สำคัญเพราะฉะนั้นบางคนมีปัญหาในระบบทางลมเดินลมหายใจเนี่ยหมอเขายังเจาะข้อหายใจทั้งข้อยังพอจะซอยชีวิตได้แต่ก่อนนี่คันวิทยาการทางแพทย์บ่เจริญกันเรียบร้อยเลยมีปัญหาในเรื่องระบบหายใจเกิดมาแล้วหายใจบ่ออกตายอันนี้ประการหนึ่งชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวข้องอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศนี่คือมื้อนึง3ฤดูจังซี่ก็แย่ร่างกายปรับบ่ทันหนาวเกินก็บ่ดีร้อนเกินก็บ่ดีอากาศนี่สำคัญคือกันหนาวแห้งก็ว่าหนาวตายร้อนหลายก็บอกว่าร้อนตายปีนึงนี่คนร้อนตายบ่แม่นน้อยเด้ในโลกนี้คือบ้านเฮายังบ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเมืองนอกนี่บอกว่าร้อนตายนี่ปีละหลาย10 ไร่หนาวตายคือกันประเทศที่เป็นหิมะหรือประเทศใดที่เกิดมื้อนึงเกิดคืออย่างบ้านเฮาอากาศพอดีนี่เกิดอากาศมันลดหวบลงมานี่ปรับตัวบ่ทันก็ตายเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศประการต่อมาประการที่3ชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับ ธาตุสี่ขันธ์ห้าธาตุสี่ขันธ์ห้าต้องทำให้เกิดสมดุลในร่างกายถ้าร่างกายของเฮานี่ธาตุทั้งสี่บ่สมดุลกันเป็นยังไงขันน้ำไหลในร่างกายธาตุน้ำก็เป็นไข้แต่สังเกตได้ว่าเวลาเราเป็นไข้เนี่ยตัวเย็นเย็นคือน้ำแข็งนั่นแหละคือธาตุน้ำมันไหลถ้าหากว่าธาตุดินไหลธาตุไฟไหลเวลาเป็นไข้เป็นป่วยนี่ก็ว่ามันออกจากเตาอบเลยร่างกายของคนเฮาถ้าธาตุไฟพิการไฟในที่นี้หมายถึงไฟย่อยอาหารกินเข้าไปอาหารบ่ย่อยตายได้คือกันอันนี้ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับอาหารขาดอาหารเรียบร้อยอยู่ใดบ่จักมือเนาะเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี้กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมาได้ด้วยความง่ายท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากเป็นสิ่งที่บริหารยากดูแลยากหิวก็ไปหาให้มันกินเด้อยากย่ำเลยก็ป้อนลงไปบ่เคยเต็มจักเกลือความหิวอยู่เบิดงัวจักเท่าไรโตเนาะเบิดไก่จักเท่าไรโตก็ยังคือเก่าอยู่มื้อเช้ามากก็หิวคือเก่าหนาวก็ไปหาไว้มันห่มมาไว้มันให้มันเกิดความอบอุ่นนี่คือการบริหารขันธ์การบริหารชีวิตเป็นไปด้วยความยากประการต่อมาก็คือกิจฉังสัทธรรมสวนังการที่จะได้ฟังธรรมะก็ยากนี่เป็นเรื่องที่ยากไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนแม้กระทั่งครั้งพุทธเจ้าก็เหมือนกันว่ามันมาเกิดมากทุกคนที่ศรัทธาอยากฟังเทศน์ฟังธรรมเบิดทุกคนกับบ่แม่นก็คือกันนั่นก็ยุคพระพุทธเจ้าก็เป็นจังได๋ยุคซุมื้อนี่ก็เป็นจังซั่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ชาวบ้านแตกวุ่นๆไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ข้างเรือนก็ขาดหมูห้องกี้ๆอยู่คือเก่าหั่นแหละก็คืออย่างตัวอย่างนายจุนทะสูกริกะเพื่อนกับติดกับประเชตะวันนายจุนทะสูกริกะเนี่ยเป็นพ่อค้าหมูเป็นพ่อค้าหมูเนี่ยย่ามเสียวหมูไปขึ้นตาสั่งเนี่ยแล้วเอาน้ำห้อนน้ำเย็นแท่งเข้าปากหมูเราเนี่ยให้หมูมีน้ำหนักนะหอดย่ามสิตายนี่เนี่ยก็ว่าเป็นหมูเนี่ยมันก็ห้องจี้จี้ไปทั่วเฮือนลูกหลานกันย่านเบิ่งบ่ทันหลังเรือกับล็อกไว้ในเฮือนในห้องอยู่ในเฮือนคือเสียงหมูนี่เนี่ยนี่ขนาดบ้านอยู่ใกล้วัดเพิ่นยังบอกว่าบ้านใกล้ทาบ่มีน้ำกินนั่นแหละคือหมายว่าเพื่อนที่ติดวัดแม่นพระเพิ่นสิสวดมนต์กันอยากไล่ซะเด้นี่คันเปิดบักตุ้มๆคือในม่วนลงนี่แต่ว่าคันโยโสก็ว่าเรียบร้อยเนี่ยสิสวดก็บ่คือว่าสวดแต่เจ้าของเหมือนว่าสวดให้ผู้อื่นได้ยินเฮ็ดหยังเพิ่นว่าเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นยุคไหนสมัยไหนก็คือกันบ่ต่างกันคนเฮาเพราะฉะนั้นเพิ่นจะบอกว่าการได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นเรื่องยากเด้บ่แม่นว่าติดหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวกันว่าสิว่าพวกมานั่งอยู่นี่แม้กระทั่งไปนั่งฟังเทศน์พุทธเจ้าน่ะมีโยมอยู่5คนไปนั่งฟังเทศน์นี่สิผู้ใดบ่ได้ว่าผู้ใดเด้อ คนที่หนึ่งคนมาพระพุทธเจ้าประเทศไปคนหนึ่งก็นั่งขี่ที่ดินอยู่นั่งขี่ที่ดินคนที่หนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็สั่นต้นไม้คนมาคนที่หนึ่งก็นั่งซับประงกเนาะอีกคนหนึ่งก็แง้มเบิ้งคนละท้องฟ้าดวงดาวคนมาเบิ้งนั่นเบิ้งนี่ส่วนอีกคนหนึ่งก็นั่งฟังปกติหลวงพ่ออานนท์บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าทำไมโยมห้าคนเนี่ยพระองค์เทศเสียงไม่เข้าหูเขาเลยหรือเข้าหูซ้ายออกทะลุหูขวาเลยทีคือบทตั้งใจฟังพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์เจ้าเข้าใจว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่ง่ายที่เป็นเรื่องที่ไผก็ฟังได้ที่ไผก็ฟังได้แม่นบ่เจ้าเข้าใจผิดแล้วเจ้าโอ้บ่ว่าคนหาคนเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นอีหยังมาก่อนอานนท์ก็บอกว่าโอ้ยบ่ฮู้แล้วบ่เจ้าเขาผู้เจ้าก็บอกว่าไอ้คนที่นั่งขีดดินนั่นฮู้บ่แล้วเคยเกิดเป็นขี้กระเดียนมาตั้ง500ชาติสัญญาเก่ามันก็ยังอยู่พอมาฟังเทศมันบ่ได้หัวซ่าดอกฟังเทศมันก็มาขีดเพราะว่ามันเคยดูดขี้ดินนั่นว่าพอตายแล้วเกิดตายเกิดตายเป็นขี้ดินขี้กระเดียนอยู่หั่น500ชาติคนที่นั่งเขย่าต้นไม้เพิ่นว่านั่นน่ะคือเคยเกิดเป็นลิงเพิ่นว่าเป็นลิงมาตั้ง500ชาติสัญญาเดิมมันตามมาสัญญาโมเมนตัดได้ง่ายๆเด้สัญญาตอนนี้ท่านเรียกว่าสันดานขออภัยโมเมนต์ข้ามยาสันดานนี้อันจริงมันเป็นชื่อของธรรมะธรรมะที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตเขาเอ่ยว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกที่แล้วคืออย่างเฮาอยู่ๆกับมันนึกขึ้นยังขึ้นมาได้ยังสินะนี่คำว่าสันดานแต่ว่าเขาเอามาด่ากันเป็นคำบดีซื่อๆแต่ไอ้จริงคำว่าสันดานก็คือจิตใต้สำนึกคือลังเถื่อเขาอยู่เงื่อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปมันนึกขึ้นมากหรือว่ามันมีภาพเหตุการณ์อีกเขาก็เกิดความสงสัยว่ามันเคยเห็นอยู่ใส่จริงๆนะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสันดานนี่ทิมบ่ได้เนี่ยแต่ว่าสิใส่เข้ามาสัญญามันสิจังสิบ่คือกันข้ามยามได้จังหน่อยนะสัญญาเดิมนี่บ่มีผู้ใดทิมได้แม้ร่างหลวงพ่อสารีบุตรย่ำไปบิณฑบาตหรือว่าไปไสก็แล้วแต่เขาไปในหมู่บ้านย่างไปนำทางเห็นมื้อนึงฝนตกเห็นน้ำตะลองตะแหลงน้ำหนทางนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่มีไผเนี่ยบ่เห็นไผแล้วก็กระโดดยอกไปคือลิงนี่แน่พระเห็นก็บอกว่าโอ้พระสารีบุตรนี่ขนาดเป็นอัคระเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นอัคระสาวกเบื้องขวาก็ยังเล่นขึ้นเล็กน้อยอยู่ซั่นไปกราบทูลพระเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรนี่เป็นหยังคือยังเล่นขึ้นเล็กน้อยอยู่พระเจ้าครับพระเจ้าก็บอกนั่นคือสัญญาเก่าเพิ่นว่าเพราะหลวงพ่อสารีบุตรก็เคยเป็นลิงมาตั้ง500ชาติเนี่ยเพราะสัญญาเดิมเนี่ยไม่มีทางที่จะทิ้งไปได้ง่ายมันจะติดมานำเฮ้านั่นแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาตั้ง500กว่าชาติอันนี้คือพวกที่นั่งสันส่วนคนที่ฟังแล้วนั่งสบงกนะเพิ่นก็บอกว่าคนนี่เคยเกิดเป็นงูพวกงูนี่สินอนตลอดเกิดเป็นงูตั้ง500ชาติเพิ่นว่าเป็นงูอยู่ตั้ง500ชาติกันพอมาเกิดเป็นคนก็ยังติดสัญญาเดิมก็คือบ่อิ่มในการนอนเพิ่นว่าจะไม่อิ่มในการนอนก็มานอนอยู่จังซั่นน่ะแม่นสิก็เป็นตะเงิดในบางคนขับรถอยู่นี่ก็หลับเด้ เห็นหมู่เรียนหนังสือนักกันนี่แหละมหาเหรียญคนน่าจะรวยพอเรียนจบเรียนอย่างแล้วเราก็ซึกไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็หลับขับมอเตอร์ไซค์ลงคลองจะเคยหลอกหลับนั่งเห็นงานนั่งกันคุยกันอยู่แต่สมัยเรียนหนังสือคือกันหมู่เขาแตกวนๆคุยเสียงดังเราเดี๋ยวก็ข้อตกปั๊บหลดเนี่ยคือคนที่มีสัญญามาแต่ก่อนหมายว่าเป็นงูมาก่อนก็บอกว่าเราเป็นงูมากบ่อนะแต่ว่าถ้าฟังคือพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเขาเคยเป็นงูมากต่างหากร้อยชาติสัญญาเดิมความอิ่มในการนอนยังไม่หมดนะอันนี้คือคนที่สามคนที่สี่เมื่อฟังธรรมแล้ว มักแหงนดูท้องฟ้าดวงดาวเพิ่นก็บอกว่าคนที่เคยเป็นหมอดูมาก่อนผู้ใดเป็นหมอดูสังเกตง่ายๆมันว่ามักสิเบิ่งเลิกเบิ่งย่ำเบิ่งดวงเบิ่งดาวแหงนเบิ่งตะเว้นแหงนเบิ่งอีเกิ้ลซั่นเด้เพื่อจะไล่เลิกไล่ย่ำเพราะว่ายังกันสมัยก่อนกันย่างมาขึ้นเอาดาวนั่นดาวนี่เพื่อจะเดินทางเนี่ยเบิ่งเลิกเบิ่งย่ำในการเดินทางคนนำทางจะต้องเก่งเนี่ยเก่งในการเบิ่งดวงดาวสมัยก่อนกันเดินทางกันขึ้นกันพอเก่งดวงดาวในลงทางเลยนะอันนี้คือคนที่เคยเป็นหมอดูส่วนคนสุดท้ายเคยเป็นบัณฑิตมาก่อนเป็นนักปราชญ์บัณฑิตมากเป็นผู้ที่สอนวิชาความรู้ให้ผู้นั้นผู้นี้มาก่อนพอมาฟังธรรมก็เลยตั้งใจฟังที่เป็นพวกในระยะตั้งหาพวกที่เป็นภัยนะคิดเอาเองเนาะ นี่แหละคือการฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องที่ยากก็ยังโชคดีที่ว่าพวกเราได้มีโอกาสได้ฟังไทยฟังธรรมของบุรุษเจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเราจะเกิดในยุคกลางๆพระศาสนาก็ตามยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมยังมีโอกาสได้พบพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ก็ถือว่าเฮาโชคดีเมื่อเฮาโชคดีก็เอาความโชคดีนั้นมันสั่งมันแปลงเอาในบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่เป็นคุณงามความดีก็มันสั่งมันแปลงมันเฮ็ดเอาอย่าสิโอ้ยจักสิเฮ็ดไปหยังหมดว่าเฮ็ดไปสั่งไปพ่อแล้ววัดคือบ่ไปสั่งอันนั้นอันนี้สั่งอย่างอื่นก็สั่งแต่วัดก็คือว่าถ้าจะบอกแล้ววัดนี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเป็นหน้าเป็นตาของชุมชนแท้เพราะว่าโดยส่วนมากคนไปหันมานี่บ่มีผู้ใดออกมาเที่ยวในหมู่บ้านถึงแม้ว่าในหมู่บ้านจะมีกิจกรรมมีอันนั้นอันนี้แต่โดยส่วนมากไปวัดว่าเฮานั่งอยู่นี่ไปเบิดวัดพูดทั้งวัดอย่างป่าชื่อมงคลนี่เขาเจ้าฟันพญานาคกับป้ายพูดทั้งดานพระอินทร์กับป้ายนะเพราะคนโดยส่วนมากไปเที่ยววัดเพราะฉะนั้นการสร้างวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านของชุมชนอันใดเขาจะซอยกันเฮ็ดซอยกันแปลงซอยกันพัฒนาใดก็เฮ็ดไปตามที่เรามีแต่อย่าเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนนะอย่าเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนเฮ็ดบุญการทำบุญในพุทธศาสนาท่านให้รักง่ายๆเพิ่นให้รักง่ายๆก็คือ1อย่าเบียดเบียนเจ้าของ2อย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าเบียดเบียนเจ้าของก็คือบ่เฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนแล้วก็บ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะเป็นแบบใดก็พิจารณาเบิ่งอันนี้คือหลักเฮ็ดบุญในพุทธศาสนาง่ายๆทีนี้ สิ่งที่ยากประการที่4ก็คือจิตโฉพุทธานามุปปาโทการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากเนี่ย สิบ่ยากได้ยังไงล่ะพุทธเจ้าเฮาองค์ที่พวกเรานับถืออยู่เนี่ยกว่าสมถะสรุปเป็นพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรมาจากเท่าไหร่อสงไขย4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกำไรกลับเป็นว่ากว่าสิได้มาตรัสรู้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี่บ่เป็นเรื่องที่ง่ายเด้กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แค่คิดซื่อๆนี่ก็จักเท่าใดชาติแค่คิดในใจว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าคิดแล้วก็เปล่งวาจาแล้วได้รับพยากรณ์ถ้าองค์ไหนได้รับพยากรณ์นั้นแน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังบ่แน่นอนว่าสิตอนใดเท่านั้นเองบ่ตอนบ่ฮู้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้เกิดมาทันพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาท่านพุทธศาสนาอย่าไปหวังนามบ่อนานั่งอยู่นี่หวังนามบ่อนาพระอาจารย์ตรงนี้หวังนามบ่อนาเบ้อเนาะเป็นอย่างที่ว่าหวังนามบ่อนาสังเกตได้ง่ายๆเวลาถวายสังฆทานว่าอย่างไรก็ต่อข้าวหวานถวายสังฆทานไว้เนี่ยในอนาคตการโน้นเทินแม่บอกเคยบอกว่าในปัจจุบันนี้เทินจักเถื่อจักย่างไหนได้อนาคตจักเดียวคนผ้าหวานนี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าในอนาคตเขาหวังนามคนนะหรือว่าสัญญาสาธุดื้อผู้ขาท่านพระศาสนาของพระศรีอานเวียนว่าข้าวของข้าพระเจ้าข้าวดังบริสุทธิ์ยังลืมนะเกิดท่านศาสนาของพระศรีอานอันนี้คือหวังนามบ่อนาเราคิดว่าไปละสิพ่อหน้าในเมื่อเรามีบ่อน้ำอยู่แล้วเรามีสถานที่อยู่แล้วเนี่ยมีเนื้อหน้าบุญอยู่แล้วทำไมไม่เร่งขนฝอยไม่เร่งทำเอาทำไมต้องไปหวังโน่นอนาคตเพราะจิตของคนเฮานี่มันกลับบางครั้งบางทีทำบุญตลอดชีวิตพ่อสิตายแค่นั้นเนี่ยพ่อสิตายแค่นั้นจิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันหมุนเลยอันนี้จะว่าตัวอย่างยกตัวอย่างพระบ่ยกตัวอย่างโยมให้ฟังเดี๋ยวจะว่าจะเพื่อนโยมพระรูปหนึ่งเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านชื่อว่าติสสะชื่อว่าติสสะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในพระธรรมวินัยทุกประการออกพรรษาแล้วโยมเอาผ้าผืนหนึ่งมาถวายสมัยก่อนการที่จะถือผ้าถือจีวรไปที่โน่นที่นี่ลำบากก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปฝากโยมไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวก็บอกว่าผ้าของน้องชายเนี่ยผ้าของน้องชายเนี่ยเป็นผ้าที่เนื้อหยาบเป็นผ้าเนื้อหยาบก็เลยเอาผ้านี้มาสางใหม่มาทำใหม่ทำให้เป็นผ้าที่เนื้อละเอียดขึ้นเป็นผ้าที่เนื้อดีขึ้นพอน้องชายไปรวบรวมผ้ามาที่จะทำจีวรช่วยกันเย็บจีวรช่วยทำอะไรก็มาเอาผ้าพี่สาวก็เอาผ้าผืนนี้มาให้พระน้องชายพระน้องชายก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ผ้าของอาตมาเนี่ยพี่สาวก็บอกว่านี่แหละของผู้บานั่นแหละของมอมนั่นแหละของมอมนั่นแหละเอาไปรดโมเมนต์ของคอยบ่เอาพี่สาวก็เลยบอกว่าเนี่ยได้ทำสิ่งนี้ให้จึงรับผ้านั้นเมื่อรับแล้วก็ไปประชุมกันอยู่ที่วัดเย็บจีวรการเฮ็ดจีวรของพระนี่เป็นเรื่องใหญ่เด้โมเมนต์ว่าสิ ตัดละเงียบจับขึ้นตรงมือที่สมัยก่อนประเทศยากเรียนลำบากก็ประชุมกันนะทีนี้ผู้ที่เป็นพี่สาวก็บอกว่าวันนี้น้องชายได้ทำจีวรเฮ็ดอาหารไปวัดเฮ็ดมีแต่ของเสร็จแซ่บว่าน้องชายมักนะมีแต่ของเสร็จแซ่บไปกันแนวพระเป็นสมถะเอื้อยก็บอกว่าอันนี้มอมกันมากเด้อนี่ของมอมกับมากเลยฉันจากที่เคยฉันน้อยๆกับฉันเริ่มค่ำเบิ่งท้องจากของโบราณเพิ่นยังบอกว่ากินมั่มๆบ่ค่ำเบิ่งท้องจากของพอตกตอนเย็นอาหารมันบ่ย่อยนี่อาหารบ่ย่อยนี่ตายไฟถาดบ่ดีเพิ่นยังบอกว่าคันไฟถาดบ่ดีต้องระวังในเรื่องของการกินอาหารไม่ย่อยตายในคืนนั้นพาลูกในขณะที่ใจอยากขาดในใจไหนโอ้จีวรกูกับบ่ทันได้ห่มมันเย็บจีวรก็ยังใหม่ๆยังอะไรบ่ทันได้ห่มจิตใจไปผูกพันอยู่กับจีวรตายไปใส่ไปเกิดเป็นเม่นมาแลนในจีวรพอตายไปแล้วสมบัติพระก็ตกเป็นของสงฆ์ได้บ้างพระที่เป็นบ่มีจีวรก็ไปบอกอานนท์น้องพี่อานนท์ผมบ่มีผ้าผมขอเด้อผู้นั้นก็ว่าผมขอเด้อบัดนี้กำลังสิไปเอาบอกโตเม่นมันก็ห้องเงินพระปนจีวรพระลักจีวรขอลักจีวรขอเงินนะไม่มีใครได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อย่าพึ่งให้จีวรแก่ใครอย่าพึ่งแจกรอ7 วันก่อนรอ7 วันก่อนอย่าพึ่งนะพอ7 วันเสร็จเม่นมันอายุอยู่70,000มันตายแล้วบุญนี่แกทำในขณะที่เป็นพระคือบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมที่ดีมันส่งผลให้แกไปสู่สุคติไปเกิดสุคติโลกสวรรค์หุ่นพุทธเจ้าจึงบอกไว้จังให้แจกจีวรอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาลังเถื่อลังที่เขาบอกว่าจะไปเกิดในศาสนาพระศรีอานแต่ว่ากับกลัวจะไปหอดศาสนาพระศรีอานจักย่ำใดแม่จักย่ำใดพูดมันบอกว่าผู้ใดจะบอกว่าพระศรีอานอยู่มองนั้นมองนี้ก็แล้วแต่ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าหลังจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าหมดศาสนานี่คนบ่ฮู้จักแล้วนะบ่ฮู้จักแล้วโมบ่ฮู้จักแล้วคนจะไม่รู้จักเลยว่าศีลธรรมเป็นยังไงกันอายุคนจะสั่นลงทุกปีเมื่ออายุสั้นลงทุกปีแล้วคนมีอายุ10 ปีนั่นเป็นอายุไข6 ปีนี่ก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่ว่า10 ปีนี่เป็นอายุไขในยุคคนอายุ10 ปีเนี่ยจะเกิดกรียุคเห็นกันนี่เป็นตัดไปเบิดเนี่ยเป็นเนื้อเป็นยังขากันกินหลบเลี้ยวกันขากันจับมีดจับหอกจับดักจับดักขากันตายเป็นเบื่อพวกกีดย่านพญาจามย่านกันลี้ที่ว่าไปอยู่น้ำถ้ำน้ำปลาบางพวกที่บ่มักในการค้าหลังจากเกิดกรียุคแล้วจะเกิดฝนหาใหญ่เป็นว่าฝนตกมาหลังมาพัดเอาพวกซากศพพวกนี้หนีไปพอพัดไปแล้วฝนฟ้าสงบพวกที่ไปอยู่ตามปลาจังออกมาพ่อหน้าพ่อนั้นการจังมาห้องให้กอดพ่อกันโอ้ยพวกเข้านี่เฮ็ดบ่ดีเนาะต่อไปนี่พวกเข้าสิบ่เฮ็ดบาปบ่เฮ็ดอกุศลสิเฮ็ดแต่คุณงามความดีสิรักษาศีลก็คือเขาก็บ่ได้ว่าสิรักษาศีลเนาะต่อไปนี่พวกเข้าเฮ็ดกติกากันนอกสิบ่ฆ่ากันสิบ่ลักทรัพย์สิบ่ประพฤติผิดในกามสิบ่เว้าบ่ตัวกันสิบ่เสพของเมาอายุก็ค่อยยืนขึ้นไปเงื่อนขึ้นไปกระทั่งฮอด100,000 ปี คนอายุคนยืนไปหอดแสนปีพอ100,000 ปีอายุลดลงมาอีกลดลงมาอยู่80,000 ปีโน่นแหละถึงจะยกพระศรีอานมาตรัสรู้นับเบื้องหลดจะตายแล้วเกิดแล้วตายจะได้หลอกนะเกิดแล้วตายจะได้หลอกจะสิไปพ่อบ่ไปพ่อมาเนี่ยถ้าเกิดประพฤติดีปฏิบัติชอบเหมือนครูบาอาจารย์เพิ่นนี่นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเกิดพูดอยู่ในเมืองสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่พุ่นหรือถ้าคนที่ประพฤติดีปฏิบัตินั้นไปเกิดเป็นพรหมอายุพรหมเป็นว่าเป็นล้านปีอายุของพรหมเป็นล้านปีกว่าจะเสวยบุญเบิดบุญจะสิค่อยลงมาเกิดใหม่พุ่นหลังจากศาสนาพระศรีอานหายไปแล้วจังเบิดบุญจากพรหมโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือบิดบุญจากสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้เพราะฉะนั้นบ่มีอีหยังที่แน่นอนเราโชคดีที่เกิดมาทันพระศาสนาของพุทธเจ้ามีคำสอนมีพระสงฆ์องค์เจ้าให้พ่อให้ได้ใส่บาตรหยาดน้ำแต่ละมื้อละมื้อนั่นแหละเฝ้าประพฤติปฏิบัติเอาเฝ้าค้นคว้าเอาสิเฮ็ดอีหยังคุณงามความดีก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำเอาเนี่ยอย่าสิไปหวังน้ำบ่อน่ะบ่ต้องไปว่าทันพระศรีอานนั่นเถินบ่ต้องว่าหรอกบ่ต้องไปว่าดอกในอนาคตการนั่นเถินในปัจจุบันนั่นเถินนี่เถินของเราปัจจุบันนี่บ่แม่นว่ามื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็อาจจะมื้อหื้อมื้อตื้อมื้อตึงไปต่อไป10 ปี20 ปีข้างหน้าก็บ่ฮู้แต่ว่าขอให้เป็นปัจจุบันนะบ่ให้ว่าไปหุ่นอนาคตจักสิไปอนาคตสิไปอยู่ซั่นอันนั้นน่ะว่าเนาะอันนี้คือการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากการบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยที่เราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านแสดงให้ฟังว่าพระเจ้า500 ชาติพระเจ้า10 ชาติอันนี้คือชาติที่ได้รับพยากรณ์ส่วนชาติที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์แค่คิดเนี่ยก็ต้องไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้กี่อสงไขยแล้วแค่เปล่งวาจามาก็ไม่รู้กี่อสงไขยแล้วเมื่อได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั่นแหละคือได้เป็นแน่นอนจึงได้มีในชาดกต่างๆตั้ง500 ชาตินั่นก็คือหลังจากได้รับพยากรณ์มาเพราะฉะนั้นการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่หาได้ยากอาตมาจึงบอกว่าพวกเราโชคดีแล้วที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมาเกิดในบ้านในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาพวกเราก็ยังมีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลเรามาเกิดถึงแม้ว่ามาเกิดในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเกิดในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ไม่เคยพานับถือพุทธศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญบุญไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างคุณงามความดีวันนี้พวกเราจึงได้มาบำเพ็ญบุญกุศลมาเร่งสร้างคุณงามความดีโดยเอาคุณพ่อสาวยันบุญหนานี่แหละเป็นที่ตั้งของการทำบุญเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญบารมีได้บวชลูกชายหลานชายก็คือคุณพลเดชบุตรก็เอามาถวายในพระศาสนาจะบวชนานบวชกี่วันก็แล้วแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้ทำหน้าที่ก็คือไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตามสมควรทำหน้าที่ทำกิจวัตรให้บริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องอย่างอื่นตอนนี้ทำหน้าที่ที่เราได้เข้ามาบวชเป็นพระได้ให้ดีที่สุดคือให้นึกอยู่เสมอว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยหลังจากที่เราศึกษาลาเพศไปก็ค่อยว่ากันจะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ใส่ใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงหน้าที่นึกถึงแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องข้างนอก จิตใจมันอยู่ข้างนอกมันก็ไม่มีจิตใจที่จะสวดมนต์หรอกหลวงพ่อเจ้าว่าพาสวดมนต์มันก็ไม่อยากจะลุกไปสวดมนต์หรอกเพราะเราก็จะมัวแต่นั่งนับนอนนับว่าอีก20,000อีก30,000จะซึกมันก็บดเฮ็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็พยายามตัดในส่วนที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่เป็นกังวลสิ่งที่เป็นกังวลแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็ไม่ต้องออกไปหาบ้านเท่ากับแปลกได้กันบัวนะมู่ร้ายผลเนาะจักมู่มอเตอร์ไซค์แตกเบื่อๆออกไปหาพระใหม่ทั้งเพื่อนก็ไปนอนฟ้องกันอยู่ก็แปลกอยู่ก็คือที่อื่นพอบวชแล้วก็คือจบบ่มีมู่ไปหาหรอกอยู่ผลคือกันบวชแล้วก็คือจบบ่มีมู่สิออกไปว่าสิไปเล่นน้ำพระใหม่จังสันจังสีบ่มีมิตรบ้านเฮาแล้วกันคันว่าบวชมื้อแรกนี่เต็มรถอยู่วัดนะในกุฏิแถวอยู่บ่มีมองให้ครูบาใหม่นอนซ้ำมีแต่หมู่ไปนอนเต็มอยู่หั่นอันนี้เฮาต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่บ้านเฮาก็ต้องเปลี่ยนหมายว่าบอกลูกบอกหลานเตือนลูกเตือนหลานก็บ่ต้องไปหักกันแพ้งกันก็ว่าไปอยู่ดอกแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็บ่ต้องไปกวนเพิ่นให้เพิ่นได้มีกระจิตกระใจในการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตามสมควรแก่โอกาสแก่เวลายิ่งเขาบวชบนดนบนหลายมือนะบวช7 มื้อ15 มื้อนี่ต้องยิ่งต้องเฝ้าสั่งบุญกุศลสั่งคุณงามความดีเพราะว่าเขาตั้งใจว่าบวชเอาบุญเด้บ่ได้มาบวชเป็นนะบวชเอาบุญก็ต้องเฮ็ดบุญให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีที่คณะเจ้าภาพมีคุณแม่เลื่อนบุตรยศเป็นต้นเป็นประมุขประธานได้ชักชวนเอิ้นอวนบรรดาลูกๆหลานๆได้จัดตั้งกองบุญกองบวชได้ชักชวนเชิญชวนญาติพี่น้องญาติมิตรสนิทให้มาร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองบุญกองบวชในครั้งนี้ก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการทำกองบุญในครั้งนี้จงสำเร็จแก่คุณพ่อแสนบุตรยศคุณพ่อสายันบุญหนาที่ได้จากลูกหลานไปแล้วก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นหนุนนำดวงจิตวิญญาณถ้าหากว่าตกทุกข์ไปพ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพมีคุณแม่เลื่อนบุตรยศเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรากฏสำเร็จจงปรากฏสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณผุดผ่องสุขกายขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในกิจจักรถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังบดีตังตุมหังคิปะเมวะสเมจตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิตโยวัจจันโตสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัตตันติอายุโนสุขังภะลัง